แบรนด์นิวงานนี้สายกาวห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับร้านอาหารสไตล์ปิ้งย่างเกาหลีที่เหมือนยกวัตถุดิบมาจากประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียวค่ะเพราะที่นี่เปิดตัวให้ทุกคนได้สัมผัสความอร่อยพร้อมบรรยากาศบุฟเฟ่บาร์บีคิวเอาใจชาวกรุงเพราะร้านนี้เขาตั้งอยู่ตรงถนนพระราม3แถมมีการจัดราคาเอาใจสายเกินเริ่มต้นที่ราคาบุฟเฟ่299บาทที่ร้านเพนินซูล่าโคเรียบาร์บีคิวงานนี้คอนเฟิร์มเรื่องรสชาติและที่สำคัญอร่อยถูกใจนักชิมแน่นอนซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะอาหารเพนินซูล่าค่ะค่ะจริงๆอ่ะเราฉันเปิดร้านอาหารเกาหลี10ปีกว่าแล้วประมาณ12ปีแต่เมื่อก่อนที่นี่ลงทัวร์อยู่แต่ช่วงนี้เป็นโควิดทัวร์มาไม่ได้แล้วเปลี่ยนร้านอาหารเกาหลีจริงๆอ่ะร้านเราคงเกาหลีชอบรสชาติเหมือนที่เกาหลีแล้วคงเกาหลีมา 100% แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนคนไทยอยู่ขายคนไทยลูกค้าแต่จริงๆอ่ะเรารสชาติเหมือนที่เกาหลีที่นี่ไม่ใช่เปลี่ยนอะไรอ่ะรสชาติเหมือนรวมๆไม่ใช่เราก็จริงๆรสชาติเหมือนที่เกาหลีค่ะใช่ค่ะมันเป็นต้นตำรับของเกาหลีเลยค่ะรสชาติเหมือนที่เกาหลีเกือบ 100% ค่ะกลุ่มลูกค้าก็ตั้งแต่แรกก็น่าจะเป็นเกาหลีซะส่วนใหญ่เนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือจะมองหาตลาดที่เป็นคนไทยเนาะตลาดคนไทยเราเจาะจงที่คนไทยซะส่วนใหญ่จะบอกว่าล่าสุดมีการจัดโปรโมชั่นเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะบุฟเฟ่299ฟรีทุกอย่างเลยค่ะรวมทั้งหมดเลยค่ะฟีดแบคโอเคไหมคะฟีดแบคก็ช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างที่แบบ 30% 40% ค่ะในอนาคตน่าจะ 100% ค่ะก็มาทานที่นี่หลายครั้งแล้วค่ะก็เป็นคนชอบเที่ยวเกาหลีแล้วก็เป็นคนชอบทานอาหารเกาหลีไปเที่ยวเกาหลีกับคุณฮงก็เขาก็จะพากินอาหารอร่อยๆที่เกาหลีแล้วก็พอเรามาได้ทานอาหารที่นี่ก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ไปเกาหลีจริงๆค่ะคือรสชาติไม่ผิดเพี้ยนอะไรเลยไม่ผิดเพี้ยนค่ะอร่อยมากค่ะก็สำหรับโปรโมชั่นที่จัดตอนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าราคา299นี่คือคุ้มมากๆเหมือนบินไปกินที่เกาหลีเลยค่ะค่ะอาจารย์ก๊อฟล่ะคะปกติทานอาหารเกาหลีอยู่แล้วไหมปกติก็ทานค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพนะคะที่เนี่ยผักสดอาหารอร่อยแล้วก็รสชาติโอเคมากค่ะ여기는한국마다똑같아요한국음식하고맛이똑같으니까많이오셔서드세요ค่ะก็หมายความว่าเชิญให้มาชิมที่นี่ลองดูอาหารก็ไม่ต่างจากที่เกาหลีค่ะอะไรประมาณฝากหน่อยแล้วกันนะครับว่ามาที่นี่ร้านตั้งอยู่ตรงไหนทีนี้พระรามสามค่ะใกล้ๆโครงการบางกอกสเคติกันวัดปริวาสค่ะร้านตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสามนะคะโครงการบางกอกสแควร์ค่ะชื่อร้านว่าเพนินซูล่าค่ะบาร์บีคิวค่ะ299ค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันอยู่ข้างวัดปริวาสค่ะเปิดทุกวันนะคะ10โมงถึง4ทุ่มค่ะช่อง 8 Thailand News